ือความจริงใจจริงๆที่แบบที่ลำบากจริงๆนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยบอกอาจารย์บอกว่าค่าได้ทะเบียนรถมาให้เอา3ตัวไปรวมกันให้ได้2ตัวล่างแล้วซื้อเลยไม่ต้องกลับหนูนั่งคุยอยู่กับพี่เขาพี่ป้อมทะเบียนรถมาค่ะอาจารย์178คันที่เอามาวันนี้178หนูก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่16ไว้ซื้อ16ไว้ซื้ออะไรไว้พอใน16นั้นเข้าทั้ง1 1เข้าทั้ง16แล้วก็ด้านหน้าเข้า147ค่ะ3ตัวหน้าหนูก็เลยได้16มาอยู่เกือบ45ชุดนะคะยังค่ะก็เหมือนได้รถมาฟรีไม่เหมือนแล้วก็ได้รถมาฟรีค่ะแล้วมันปฏิหาริย์อย่างนึงเมื่อก่อนจะปีกว่าๆกับ2ปีหนูก็บูชาหนังสือสวดมนต์ไปหนูก็ประมาณว่าแฟนออกไปทำงานหนูก็มานั่งสวดคนเดียวอย่างเงี้ยพยายามที่จะสวดแต่พอดีก็เลยบอกแฟนไปว่าลองสวดคนนี้ไหมคนที่เราไปเห็นมาจากไหนไม่รู้ที่ว่าไปวัดหรือไปอะไรไม่รู้ที่เห็นสติกเกอร์ที่เขาเขียนว่าสิทธิ์อาจารย์โชมาอย่างเงี้ยแล้วพอดีมาเห็นหลานของแฟนพี่เขาพูดอีกเราก็เลยไปบูชามาสวดสักครั้งหนึ่งก็เลยบอกผ่านมาได้เป็นเดือนละค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนจากสวดเล่มอื่นสวดตัวนี้ช่วยได้ไหมแฟนก็เลยบอกว่าจริงเหรอมันจะเปลี่ยนจริงเหรออย่างนั้นก็รางวัลที่1ของกองทัพอากาศให้พี่ได้เถอะแกก็พูดแค่นี้คือแกพูดลอยๆนะคะอาจารย์รางวัลที่1ของกองทัพอากาศแกได้ทอง1บาทค่ะแต่แกติดราชการต่างจังหวัดแกไม่ได้เข้านาในกองทัพอากาศเขาก็เสียสละให้คนอื่นอันนี้คือจริงๆแต่แฟนก็เลยกลับมาเขาก็เลยประมาณว่าโทรบอกลูกชายวันนั้นที่จับฉลากได้ใช่มั้ยแล้วก็หวยจะออกหนูก็บอกว่าหนูได้บุญน้อยหนูก็ทำบุญกับอาจารย์น้อยหนูขอทำบุญกับอาจารย์ในใบโอนหนูโอนมา1,099แล้วอาจารย์กลับมาบอกว่าถ้ามันน้อยก็เอา99นี่แหละไปให้มันสุดสายเลยแล้ววันนั้นหนูก็เลยโทรบอกว่าอยู่ไหนอยู่ข้างนอกครับซื้อ99ทุกแผงนะให้คุณแม่ด้วยนะลูกชายซื้อมาเกือบร้อยเงิน 20,000 นะคะแล้วก็หนูถ่ายลงมาพร้อมล็อกเก็ตของแฟนที่ร้านที่ตรงคอแฟนแต่หนูเข้าใจว่าอาจารย์เลือกที่จะลงใบเดียวก็หลายๆครั้งเหมือนที่บอกคุยกับพี่เขาอีกบอกว่าเนี่ยฝันว่าอาจารย์มาหาฝันว่าอาจารย์มาหาพี่เขาบอกอาจารย์มาหาทำยังไงไม่รู้นะอาจารย์จับมือหนูไปนั่นแหละก็เลยบอกพี่เขาแล้วก็เลยคุยกับพี่เขาแล้วอาจารย์มาบอกคิดว่าฝันเกี่ยวอะไรก็ช่างมันลามกอย่าไปเล่าให้เพื่อนฟังหนูไม่ก้มหน้าบอกเข้าใจแล้วตอนนั้นมันก็เลยออก5-6เนาะเจ๊แล้วงวดถัดมาอีกหนูฝันอีกนะคะแต่หนูไม่ได้พลังตัวเลขจากที่ไหนนะก็คือเหมือนอาจารย์ไปหาเนี่ยอาจารย์ถามว่าเอ้ยทำอะไรหนูก็บอกว่ากำลังซื้อหวยค่ะจะซื้อตัวไหนหนูก็เลยบอกว่าซื้อ5665กับ50ค่ะไอ้บ้ามันออกแล้วจะซื้อได้ไงอาจารย์บอกอย่างนี้หนูก็เลยบอกว่าอ้าวเสื้อหนูประมูลมาได้เสื้อ224อาจารย์เอาของหนูไปใส่ทำไมเอ้าถ้าจะเอาคืนไม่หล่ะเข้าคืนก็เอาถ้าไม่เอาก็ไม่ให้นะหนูบอกเอาก็ได้หนูก็บอกอย่างนี้แต่พอตื่นขึ้นมาบอกเจ๊อาจารย์ใส่เสื้อ24มาหลับหูหลับตาเลย824 924ไปจัดเต็มก็เลยพากันพูดจัดรอบนั้นได้กันทุกคนนะเจ๊เนาะได้หมดแล้วชีวิตเปลี่ยนเยอะไหมเปลี่ยนอาจารย์จะถามว่าเปลี่ยนเยอะไหมหนูเคยเขียนอะไรมาในเพจอาจารย์สิ่งที่หนูทุกข์มากที่สุดก็เหมือนเรื่องที่หนูไม่ได้ทำนะคะแต่มันเป็นเหมือนคนประจานเหมือนน้องประจานเหมือนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเปลี่ยนมากไหมเปลี่ยนมากค่ะจากที่คือเหมือนอาจารย์บอกใครไม่รักอาจารย์รักเองหนูก็พยายามที่จะสวดมนต์นะคะอย่างแฟนก็สวดมนต์เช้าเย็นบ้างเที่ยงอาจารย์ก็สวดอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปเจออะไรมาหลายอย่างก็เลยบอกว่าสิ่งที่น้องพูดไปเหมือนมันมีวันที่พ่อแม่เข้าโกรธอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มันปรากฏออกมาคือความจริงนะคะมันก็ออกหน้าตรงนั้นหมดเลยซึ่งที่ว่าเราไม่ได้เอาที่ไร่ที่นาไม่ได้เอาอะไรไปจำนองจำนำอย่างเงี้ยค่ะนายทุนเขาก็มาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่นาจะโดนยึดนะ
ที่บ้านจะโดนยึดอย่างเงี้ยซึ่งที่คนที่เข้าไปเขาบอกว่าเป็นชื่อใครแต่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นชื่อเราหมดเพราะเรานามสกุลเดียวกันกับทั้งแม่อย่างเงี้ยผลสุดท้ายมาเขาก็เลิกออแต่ถามว่าท่านเสียใจไหมหนูก็เสียใจแต่ทุกวันนี้หนูไม่เสียใจกับพวกเขาหรอกค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดไปมันทำให้เขาลำบากถึงเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็ลำบากกว่าเราแต่หนูอยู่ที่นี่หนูยังมีแฟนมีพี่แล้วก็มีอาจารย์นี่แหละค่ะหนูกับแฟนหนูฆ่าคนที่หนูไม่รักจริงสมุดบัญชีที่เล่นหวยเล่นอะไรที่แทงกับอาจารย์ที่ได้กับอาจารย์หนูไม่บอกใครไม่คุยกับใครจะมีแต่คุยกันกับ4-5คนด้วยกันนี่แหละค่ะตอนนี้สบายขึ้นมากไหมสบายขึ้นมากค่ะอาจารย์แล้วก็ได้ช่วยเพื่อนๆช่วยพี่ช่วยคนที่มีพี่เขาที่ลำบากกว่าหนูที่เป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งไรเหมือนเห็นเขาจะแย่แล้วก็เนาะใกล้จะตายค่ะเราก็ได้เข้าไปช่วยพี่เขาในตรงนั้นก็ยังดีค่ะเหมือนเขาได้นำพี่เขาเห็นพี่เขาสวดมนต์เช้าเย็นทั้งหัวทั้งเมียอย่างเงี้ยเขาก็พยายามสอนลูกเขาให้สวดมนต์ไหว้พระขาจานแต่พี่เขาก็สวดทั้งหัวทั้งเมียแต่เขาก็มาดีขึ้นแต่วันแรกสองวันแรกแสดงอาการออกมาจะฆ่าหูทุกคนเลยแล้วก็เราได้รถฟรีแล้วไม่ต้องป้ายแดงไม่ได้ป้ายแดงหรอกค่ะอาจารย์มันก็รถใหม่ค่ะแต่ไม่ได้ป้ายแดงกับเขามันมาป้ายขาวค่ะป้ายแดงนี่แหละของเราก็ใช่แล้วก็ป้ายแดงของเราเดี๋ยวอย่างนิดนึงครับอาจารย์ก็สรุปแล้วทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีอาจารย์เป็นขวัญและกำลังใจนะทุกคนมีความรู้สึกว่าตื้นตันใจน้ำตาไหลเลยครับที่ได้มีโอกาสมากราบอาจารย์เรารู้ว่ายิ่งรู้ว่าอาจารย์อยู่ณวันนี้ทุกคนเต้นตันไปจนคนลุกนะครับก็ถือว่าเป็นบุญนะที่พวกเราทำหรือว่าแฟนผมที่ว่าจะตื่นเต้นทุกครั้งเขาจะมีความจริงใจสูงนะครับต้องกราบขออภัยอาจารย์ด้วยทั้งแต่ความจริงใจก็สูงมากเราก็รบกวนอาจารย์มากแล้วก็ดันคอยด้วยครับแล้วก็ทุกคนที่นี่นะครับก็คือมาด้วยความศรัทธา